พบกับช่องเบลลิพัสสตูดิโออีกเช่นเดิมนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็อยู่กันในไมค์ครับแปลงชมหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมแล้วก็ผมมีอะไรเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่างหนึ่งท่านผู้ชมเห็นแท็บรออันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปนะครับนี่ครับมันมีสตองโฮอยู่ใต้หมู่บ้านนะครับนี่ครับมีสตองโฮอยู่ใต้หมู่บ้านครับเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูว่าห้องประตูมันอยู่ไหนนะครับตามทางโคมไฟนี่เป็นรูไว้นี่นี่ครับเดินตามทางไปก็อะไรอยู่นี่อะไรอุ้ยเพชรนี่ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าประตูดีเอ็นนะท่านผู้ชมนะผมเปิดประตูดีเอ็นแล้วแต่เดี๋ยวค่อยมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาครับจะหาสัก EP นึงป่าเป็นด้วยดราก้อนแล้วไปหา N City นะครับหาอะไรท่าเออมันไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าผมจะทำไงครับก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วผมจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะรถไฟนะครับเนี่ยสถานีมันทุเรศไปหน่อยนะสถานีมันทุเรศไปหน่อยผมจะปรับปรุงแต่นี่มันคือสถานีที่เราจะไม่ค่อยได้ใช้ไงเอาไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไอสถานีตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าผมไม่ไหวจริงๆนะสถานีมันดูไอ้นั่นเกินไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันดูแบบมันดูไม่ค่อยโมเดิร์นนะครับเอาง่ายๆผมขอใช้วิธีทางลัดนะครับระเบิดไปทีละดอกครับเดี๋ยวมันทำลายผลผลิตชาวบ้านครับระเบิดไปแล้วครับต่อมาอีกสักลูกสองลูกผมลื้อถอนสถานีโดยใช้ทางลัดบอกแล้วอุ้ยอุ้ยไส้ถล่มนี่ครับนะเดี๋ยวผมจะทำเขาเรียกว่าเนี่ยจุดไฟก่อนจุดไฟครับจุดไฟมันจะไม่มีอะไรที่นั่นหรอกอุ้ยลื้อถอนโดยวิธีทางลัดครับนี่ครับนะลื้อถอนโดยวิธีทางลัดไฟลามแล้วใช้จุดไฟได้เลยต้องทำการบูรณะด้วยครับบูรณะหมู่บ้านด้วยแล้วก็คือวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมจะมา
แค่สถานีรถไฟนั่นแหละอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมจะมาเลยไม่ใช่อะไรหรอกดูก่อนนะสถานีนะครับเอ้ยบันไดก็ด้านเอาผิดแปลกบันไดสะกดบิดครับบอกเลยข้าราจุดมาจุดรั้วครับอืดทรายมาด้วยครับเอาทรายมาด้วยปึ๊บเคยมีอะไรบริเวณนี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นสถานีมีรถไฟนะครับเดี๋ยวต้องเรียกก่อนว่าจะทำที่ไหนเพราะผมจะทำสถานีใหญ่เลยนะครับแค่นี้ก็ม้าผมนะครับถ้ายังจำได้นะ EP ที่แล้วเหมือนผมไปม้าไปพีระมิดนะครับแล้วประเด็นคือผมต้องหาที่ทำสถานีนะครับตรงนี้แหละที่เดิมครับที่เดิมแต่ว่าตำแหน่งมันจะไม่ค่อยดีจุดตำแหน่งที่ตั้งมันไม่ค่อยดีเออนี่ไม่ดีอีกไม่ดีไม่ดีไม่ดีตรงเนี้ยเออทำไมผมไม่ดีเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกผมนำสถานีใต้ดินเราก็สิ้นเรื่องแล้วสักแถวนี้แล้วกันนะจะทำสถานีนะครับรอบนี้จะใช้แบบเดิมแบบเดิมๆนั่นแหละผมกะจะบอกว่าจะใช้ไอ้เขาเรียกว่าสโตนสมุนสโตนเนี่ยเออแต่ว่าผมคิดไปคิดมามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะนะครับมันจะมืดจะมืดอีกแล้วอุ๊ยอะไรอีกเนี่ยปึ๊บ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 อีกแล้วเนี่ยครับสถานีนะผมไม่คิดว่าผมจะทำมันแบบคล้ายๆกับสถานีใต้ดินนะครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เออแล้วก็ทำเป็นโครงคล้ายๆกับอย่างนี้นะอุ้ยเขาเป็นสโตนวางมันจะทำคล้ายกับประมาณนี้มันจะทำคล้ายกับประมาณนี้ครับโอเคนี่ครับคิดว่ามันจะดูใช้ได้ไหมคิดว่ามันจะดูใช้ได้ไหมครับท่านผู้ชมว่ามันดูไอ้นั่นไปหน่อยโละครับโละ
โอ้โหไอรอนกูเลมบักละไม่อยากโลนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสูงแค่นี้ก็พอก่อนใช้ได้อยู่นะครับสถานีเนี่ยนี่แหละทรงมันจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าท่านผู้ชมครับผมขอรับประกันเลยว่ามันจะต้องสวยแน่นอนเขาเรียกว่าชั้นใต้ดินของสถานีนะครับดีได้รูยังไม่สุดครับเนี่ยครับผมทำสถานีใต้ภูเขานะครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับที่นี่มันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยครับอันนี้โอเคนี่แหละครับเคล็ดลับการขุดทรายของผมนะแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้ได้แหละท็อตวางไว้นี่แหละครับวิธีการขุดทรายให้ได้ผลแบบ 100% นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับนี่ผมจะขุดเป็นความสูงความเหนียวพอแล้วนี่ครับนะผมเขาเรียกว่าทำเป็นสถานีใต้ดินนั่นแหละเออซับเวย์สเตชันนะครับในอนาคตนะในอนาคตนี่คือเดินทางสบายแน่นอนนะนี่ครับแรงโฉมจริงๆนะปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวมองมันจะถึงตรงนี้นี่มันจะทะลุตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องไปปรับทั้งไฟนะเนี่ยงานยาวครับเ
ยาวเนี่ยครับวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกว่าอุโมงค์มันจะโผล่ตรงไหนนะครับนี่คืออุโมงค์นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุโมงค์นี่แหละเออนี่ครับเนี่ยนี่ครับต้องขึ้นไปดูข้างบนนะวัดเหนือว่าเหนือว่าข้างบนนี้เป็นอะไรเรียบโอเคเข้าใจละว่ามันคืออะไรแต่ก็ดีที่เลยทางเดินชุมชนไปแล้วนะครับอันนี้คือผมแน่นอนผมขออนุญาตใช้วิธีการแบบแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะขุดดีกว่าเยอะเซตติ้งไม่ใช่นี่ครับทำเซตดีไปในทะเลทรายก็มีอยู่นั่นแหละผมไม่ค่อยชอบทะเลทรายนะผมไม่ค่อยชอบสร้างอะไรใต้ดินในทะเลทรายนะครับแต่ว่ามันจำเป็นนะนะเนี่ยครับเนี่ยครับในอนาคตเนี่ยสถานีนี้เราจะได้ใช้มันบ่อยแน่นอนเขาเรียกว่าอะไรนะลำบากวันนี้สบายวันหน้าป่ะนะถูกครับนี่ครับดูเหมือนดีนะครับดูสถานีเนี่ยดูสิครับใช้ได้ไหมดูสิครับท่านผู้ชมใช้ได้ไหมเดี๋ยวแค่เอาเลสโตนเนี่ยนะเอาไอ้เขาเรียกว่าแล้วก็เอาแลนเทิร์นมาแขวนนะครับใช่เลยเอาแลนเทิร์นมาแขวนนะครับแล้วก็
มันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าสถานีรถไฟโดยสมบูรณ์ละท่านผู้ชมรู้ไหมครับทำไมวันหนึ่งปิดหลังคาไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจมุงพื้นเยอะเข้าใจหรือยังครับขี้เกียจอะไรนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะขี้เกียจผนังขี้เกียจทำขี้เกียจเก็บงานผนังเยอะอ่ะโอเคเข้าใจหรือยังครับโอ้ยผมอยากให้ไมค์ครับมันเป็นเหมือนมินิเวิลด์จังเลยที่มีเครื่องแก้ไขพื้นประเทศอะครับที่มีเครื่องแก้ไขภูมิประเทศแบบว่าระบุจุดปุ๊บแล้วก็ขุดปุ๊บทรายถล่มมาเลยอะไรเงี้ยผมต้องไปเขาเรียกว่าขุดอีกผมต้องเอาเขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าปรับแก้พื้นที่นะครับปึ๊บนี่นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวสถานีจะอยู่ในนี้ส่วนที่อยู่ข้างในนี่คือเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ล็อบบี้นะครับโรงแรมมีล็อบบี้แล้วก็มีเหมือนกันนะครับปึ๊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 บนี่ครับผมมีวิธีอยู่นะเดี๋ยวนะทำไมกระบองเพชรมันโตไม่ได้ขัดใจละแล้วไม่มีบล็อกอะไรอยู่ในระยะ3บล็อกนั่นเองโอเคถ้าในไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปครับใช้วิธีแบบธรรมดาก็ได้สมูทเลสโซนสโตนมาผมจะวางบล็อกทางอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไว้นี่นี่ครับแล้วบันไดมันก็พอดีเป๊ะเลยนะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับตรงอื่นไม่อยู่บันไดอ่ะผมจะหาอะไรสักอย่างมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับให้มันดูให้สถานีมันดูมีอะไรมากขึ้นโอเคก็ดูดีนะครับดูดีอยู่คงต้องมี EP 2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินนะสถานีสร้างนานนะของจริงก็อย่างนี้แหละไม่ต่างกันครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
สักประมาณนี้พอเนี่ยเดี๋ยวผมจะหารูปมาใส่นะครับแล้วก็เอาเนี่ยชุมไรยัดบล็อกเว้น2บล็อกนะครับเว้น2บล็อกระหว่างนะครับปึ๊บโอเควางแค่ด้านเดียวพอวางแค่ด้านเดียวพอนะครับแค่นี้พอแล้วก็รางรถไฟนะครับรางรถไฟรางพาวเวอร์แล้วก็เรดสโตนท็อตนะครับวางอุ้ยในตอนท้ายต้องวางนี่แหละครับมันจะชอบมีปัญหาตรงนี้แหละจะต้องทำอะไรดีตรงนี้เอาอะไรมาใส่ดีนี่โชเวลมาโชเวลมาครับนี่เข็มไฟมาโอเคอันนี้แหละครับดูใช้ได้ขึ้นมาทันทีชมนะมันก็ทำไม่ได้อยู่นี่แหละแต่ต้องรู้ก่อนนะรถไฟมันข้ามได้ไหมมาดูดิไม่ได้ครับไม่เหมาะแล้วจะทำยังไงกับชานชาลาฝั่งนี้ดีเนี่ยนี่แหละครับปัญหาเลยแหละว่าจะทำยังไงกับชานชาลาฝั่งนี้ดิมันมีชานชาลาสองฝั่งเนี่ยครับมันต้องเอาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องเป็นรางแบบนี้นะครับแล้วก็ใจเสียงหมดโอ้นี่ครับทำประมาณนี้มีชุมไรแล้วก็ชันชลาอีกฝั่งนี่คือไม่รู้จะเอายังไงกับมันจริงๆนะไอ้ชันชลาฝั่งนี้
ผลจริงด้วยทางใต้ดินแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่อย่างนี้เดี๋ยวไอ้ชันชราฝั่งนี้ทำยังไงเนี่ยแหละครับประเด็นทำยังไงกับมันชันชราตรงนี้ก็เป็นว่ารู้ออกไปแล้วกันนะคะแล้วก็กองกล่องสัมภาระกับช็อกโกบ็อกไว้ถ้าเหมือนเป็นแบบว่าตรงเนี้ยถ้ามันแบบที่เก็บสินค้าอะไรเงี้ยนี่ครับผมจะทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็ปิดคลิปเลยนะครับตรงนี้โอเคเอาชุมไลท์มาชุมไลท์เอาสถานีมันสว่างมาเลยครับเพราะตรงนี้อีกหน่อยมันคือสถานีหลักนะครับผู้ใช้บริการเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงหมายถึงผมเนี่ยแหละนะจำนวนครั้งที่ขึ้นรถไฟอ่ะในอนาคตอ่ะเยอะแน่นอนครับนี่ครับดูใช้ได้เลยดูเป็นสถานีแบบพรีเมียมขึ้นมาทันทีครับปึ๊บโอ้มายาเซเลียมาครับใส่ล่องไว้ครับสถานีดูใช้ได้เลยนะครับดูใช้ได้เลยแหละนี่แหละระบบขนส่งมวลชนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ EP หน้าก็คือ EP 6มาเจอกันเกี่ยวกับไอ้เขาเรียกว่าหลังสถานีรถไฟเจ้าปัญหานี่กันต่อดีกว่านะครับสถานีรถไฟเจ้าปัญหาโอ้ยพูดผิดไปแล้วครับสวัสดีนะครับฝากกระทิบไลค์กันเลยให้คนละทีด้วย